Star Trek จะมีการสร้างภาคใหม่ออกมานะครับโดยที่ตัว JJ Abrams เนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เองหนังตะลุงฮอตนิวเตรียมมุ่งหน้าสู่จักรวาล Star Trek ภาคใหม่นะครับที่จะกลับมาพร้อมกับนักแสดงชุดเดิมแบบครบชุดกันเลยทีเดียวนะครับเตรียมเปิดวาร์ปมุ่งสู่จักรวาล Star Trek ภาคใหม่นะครับหลังจากมีการหายเงียบไปนานมากกว่า6ปีนะฮะ6ปีเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะฮะ6ปีของ Star Trek ที่หายไปล่าสุดก็คือ Star Trek Beyond ใช่ไหมที่นักแสดงเป็นที่น่าเสียดายนะครับนักแสดงคนหนึ่งเสียชีวิตStar Trek ภาคสุดท้ายที่เราได้ดูกันในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เนี่ยที่คุณคริสไพร์เล่นเป็นพระเอกได้จัสตินลินกำกับนั่นก็คือภาค Star Trek ที่ชื่อว่า Star Trek Beyond นะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือนักแสดงที่ชื่อว่าแอนทอนเยลชินที่เล่นเป็นไอ้เจ้าเชคอฟนะที่เป็นคนควบคุมวิญญาณน่ะแกเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นเองนักแสดงที่กำลังที่จะมีผลงานก้าวไกลมากๆเลยผลงานน่าจับตามองมากๆเลยแต่ว่าต้องมาเสียชีวิตด้วยอายุยังน้อยๆนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าผลงานของแกแต่ละเรื่องที่เล่นเอาไว้เนี่ยก็เป็นที่น่าจดจำนะครับแล้วก็ไม่มี Star Trek ต่อจากนั้นมาเลยนะหลังจากปี2016มากกว่า6ปีนะครับที่ Star Trek ได้หายไปจากวงการของภาพยนตร์นะครับตอนนี้นะครับทาง JJ Abrams นะครับมาประกาศนะฮะว่า Star Trek จะมีการสร้างภาคใหม่ออกมานะครับโดยที่ตัว JJ Abrams เนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เองซึ่งในภาคนี้นะครับจะได้ตัวของMatt Sackmanมากำกับนะครับ Matt Sackmanเนี่ยคือผู้กำกับซีรีส์ WandaVision นั่นเองนะครับโดยทาง JJ Abrams เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าพวกเรากำลังทำงานอย่างหนักในโปรเจกต์หนัง Star Trek ภาคใหม่นี้ที่จะเริ่มถ่ายทำกันในปลายปีนี้ครับร่วมกับเหล่านักแสดงชุดเดิมและก็ตัวละครใหม่ๆซึ่งผมคิดว่ามันจะต้องสนุกมากแน่ๆและน่าตื่นเต้นที่จะได้พาเรื่องราวของ Star Trek ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับกำหนดฉายตอนนี้คือวันที่22ธันวาคมปีหน้านะครับปี2023นะครับยังไงรอคอยดูกันให้ดีนะว่า Star Trek ภาคใหม่จะเป็นอย่างไรตอนนี้น่าจะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทกันอยู่เตรียมตัวกันอยู่ว่า Star Trek ภาคใหม่จะเป็นยังไงนะฮะเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมากๆโดยภาคใหม่ที่ทำออกมาเนี่ยที่ทำออกมาตั้งแต่ปี2009เนี่ยผมรู้สึกผมชอบนักแสดงชุดนี้เราอาจจะเคยเห็นคุณแพทริกสจวตในเวอร์ชัน Star Trek ภาคก่อนแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกผมโตมากับ Star Trek ภาคนี้มากๆเลยนะครับมีคริสไพร์มาเล่นเป็นกัปตันเคิร์กนะครับมีจอห์นโชเล่นเป็นกัปตันซูลูนี่จอห์นโชเพิ่งมีซีรีส์คาร์บอนบีบ๊อบไปนะครับมีแซคคารีควินโตนะครับไอ้สป็อกไซมอนเพ็กจากชอนออฟเดอะเดธนะครับจากมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมีโซอี้โซดาน่านะครับคาร์ลเออร์เบิร์นนะครับไอริสเอลบาโอ้โหแต่ละคนนักแสดงแต่ละคนบอกได้เลยว่ารุ่นเดอะทั้งนั้นนะครับรอดูแล้วกันว่าในภาคนี้ที่จะเป็นภาคใหม่เนี่ยออกมาจะเป็นรูปแบบไหนรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยอริสเอลบาแกเล่นเป็นตัวร้ายไหมเออแกเล่นเป็นตัวร้ายเนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่รอคอยดูแล้วกันนะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนสำหรับ Star Trek ภาคใหม่ก่อนอันนี้ผมรู้สึกว่าผมทำสกู๊ปไปแล้วนะเกี่ยวกับ Star Trek นี่แหละแต่ว่าสกู๊ปก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยานนะครับเรื่องของยานอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตกันแล้วกันว่าเขามีกำหนดฉายคือ22ธันวาปีหน้านะยังไงรอคอยดูกันให้ดีนะครับว่า Star Trek ภาคนี้ภาคใหม่ล่าสุดนี้นักแสดงจะมีใครเปลี่ยนหน้าบ้างแต่ว่าเห็นว่ามีชุดเดิมนะถ้ามีชุดใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอคอยดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel